การแลกเปลี่ยนต่างๆต้องอาศัยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ของการเคลื่อนผ่านนะคะของโซลูชั่นและฟลูอิดไม่ว่าจะเป็นวิธีการนำส่งไม่ว่าจะเป็นดิฟฟิวชั่นบัลฟ์โฟลว์หรือว่าพีโนไซโตซิสนะคะแล้วก็โมเลกุลาร์ไซส์ต่างๆกับเพอร์มิวิตี้ของมันแล้วมันจะส่งผ่านไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแรงสีแรงที่ให้คุณเขียนนะคะที่ผ่านจะทำผ่านหลอดเลือดแคปิลารีหลอดเลือดแคปิลารีก็เป็นแพสซีฟทิวต้องย้ำเสมอว่าเป็นแพสซีฟทิวเป็นแค่ท่อที่ถูกล้อมรอบด้วยเอ็นโดทีเลียมเซลล์เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแรงที่กระทำกับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรบ้างในองค์ประกอบในเรื่องนั้นเขาบอกว่า transcapillary fluid exchange มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของการเคลื่อนเข้าหรือเคลื่อนออกของโซลูชั่นแล้วก็ฟลูอิดอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า fractal determines the direction and rate of fluid movement between plasma and interstitial fluid เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดฟลูอิดในนี้เป็นพลาสมาของเหลวที่อยู่ข้างนอกหลอดเลือดและอยู่นอกเซลล์เราเรียกว่าเป็นนะคะ interstitial fluid นะคะอยู่ระหว่างเซลล์นะคะแล้วอยู่นอกหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นของเหลวมันจะเคลื่อนจากหลอดเลือดออกมาหรือย้อนกลับเข้าไปในหลอดเลือดขึ้นอยู่กับแรงที่มีปัจจัยของมันก็คืออันที่หนึ่ง hydrostatic pressureคำว่าไฮโดรคือของเหลวใช่ไหมคะไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของสองฝั่งของแคปิลารีเมมเบรนในแคปิลารีมีพลาสมามีเลือดในอินสเตอร์ติเชียลสเปซมีอินสเตอร์ติเชียลฟลูอิดใช่ไหมคะฟลูอิดในนี้มากน้อยแค่ไหนเป็นตัวกำหนดไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ถ้าในแคปิลารีของเรามีฟลูอิดมีพลาสมาในปริมาตรเยอะนะมีปรับโวลูมอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเพรสเชอร์ข้างในอินทราแคปิลารีเพรสเชอร์ก็จะสูงใช่ไหมคะสูงนี่เป็นผลมาจากแคปิลารีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์นั่นคือของเหลวที่มันอยู่ในแคปิลารีแต่ถ้าหากว่าอินเตอร์ติเชียลสเปซมีฟลูอิดอยู่มากค้างอยู่ที่อินเตอร์ติเชียลสเปซมากก็มีแรงดันแรงกระทำที่เกิดจากของเหลวที่อยู่ที่บริเวณ interstitial space ฉะนั้นก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่เรียกว่า interstitial fluid hydrostatic pressure แรงดันที่เกิดจากของเหลวที่อยู่ที่บริเวณ interstitial space เพราะฉะนั้นแรงดันทั้งสองแรงดันมีลักษณะเหมือนกันเพียงแต่มันอยู่กันคนละที่ถูกไหมคะเกิดจากของเหลวที่มีอยู่มากน้อยทั้งแรงดันที่เกิดจากของเหลวที่อยู่ในแคปิลารีเราก็เรียกว่าแคปิลารีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ให้ตัวย่อมันว่า PC นะคะในขณะที่แรงดันที่เกิดจากของเหลวที่อยู่ที่บริเวณ interstitial space เราก็ให้ชื่อมันว่า interstitial fluid hydrostatic pressure ให้ตัวย่อมันว่า PIF นะคะนอกจากนี้ในเลือดมีโปรตีนเมื่อกี้คุณบอกอาจารย์ว่าอัลบูมินอยู่ในเลือดใช่ไหมคะมีโปรตีนโปรตีนขนาดใหญ่ๆมันไม่สามารถผ่านเอ็นโดทีเลียมออกมาได้ถูกไหมคะเพราะว่าเพอร์มิวิตี้มันเป็น 0.0001 น้อยกว่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นโปรตีนอยู่ในนี้โปรตีนเวลาอยู่ที่ไหนมันก็จะมีน้ำมันล้อมรอบถูกไหมคุณเรียนชีวเคมีมาโปรตีนในสภาวะ pH ของร่างกายมันเป็นโปรตีนที่ประจุเป็นนิวทรอลนะคำเข้าใจคำว่านิวทรอลคือประจุไม่มีประจุเลยไม่แตกตัวอะไรเลยมีมั้ยโปรตีนอะมิโนแอซิดของคุณเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่เป็นไม่มีการแตกตัวของเขาคาร์บอนซีกรุ๊ปกับอะมิโนกรุ๊ปมีมั้ยลักษณะในธรรมชาติถ้าไม่เข้าใจนะคะวันนี้กลับไปเปิดหนังสือชีวเคมีเลยว่าอะมิโนแอซิดเดียวๆในภาวะ pH 7.4 จะมีลักษณะประจุอย่างไรอะมิโนแอซิดที่เรียงกันโดยมีการฟอร์เพปไทด์บอนด์กลายเป็นสายโปรตีนใน pH 7.4 นะคะประจุที่คาร์บอนซีกรุ๊ปกับอะมิโนกรุ๊ปจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าโปรตีนที่อยู่ในสภาวะธรรมชาติใน pH ของร่างกายของเราของร่างกายของสัตว์
มันต้องมีการแตกตัวของบรรจุไม่ว่าจะเป็นที่คาร์บอนซีกรุ๊ปอะมิโนกรุ๊ปและก็กลุ่มไฮดรอกซิลกรุ๊ปอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการแตกตัวที่มันเป็นบรรจุออกมามันก็เป็นตัวดึงน้ำน้ำเป็นไงคะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วถูกไหมคะคุณบอกอาจารย์เองน้ำในโมเลกุลที่มีขั้วออกซิเจนและไฮโดรเจน2ตัวฟอร์มกันมีขั้วบวกและขั้วลบเพราะฉะนั้นโปรตีนมีบรรจุน้ำก็จะมาล้อมรอบเพราะฉะนั้นคุณเอาโปรตีนไปวางไว้ที่ในหลอดแก้วนั้นตรงไหนน้ำก็จะมาล้อมรอบนั้นใน capillaries ในพลาสมามีโปรตีนโดยเฉพาะอัลบูมินอยู่ปริมาณมากเมื่ออัลบูมินอยู่ที่ไหนน้ำก็จะไปล้อมมันไว้เพราะฉะนั้นผลของสิ่งที่มีความเข้มข้นของโปรตีนอยู่ก็จะทำให้เกิดแรงนะคะแรงดึงดูดของน้ำเกิดขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นออสโมติกฟอร์สนะคะเขาก็เป็นออสโมติกฟอร์สที่เกิดจากดิวทูพลาสมาโปรตีนคอนเซนเทรชันนะคะในสุนัข2ตัวตัวหนึ่งในเลือดมีพลาสมาโปรตีนคอนเซนเทรชันที่สูงอีกตัวหนึ่งมีพลาสมาโปรตีนคอนเซนเทรชันที่ต่ำเพราะฉะนั้นคำถามคือออสโมติกเพรสเชอร์หรือว่าออสโมติกฟอร์สนะในส่วนของแคปเปอรี่ตัวไหนจะมีค่าสูงตัวที่มีโปรตีนสูงนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปดูเลยตัวไหนที่บอกว่ามีพยาธิเยอะๆตอนถูกดูดโปรตีนออกไปนะคะมีโปรตีนในเลือดต่ำมากๆนะคะพวกนี้จะมีค่าออสโมติกเพรสเชอร์ในเลือดต่ำนะคะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโปรตีนที่อยู่ในเลือดนะคะเราเรียกว่าโปรตีนออสโมติกเพรสเชอร์ on each side of capillaryเหมือนกันเหมือนกันก็คือว่าในเซอร์ริเชียลสเปซก็มีโปรตีนอยู่แต่อาจจะไม่มากนะคะในเซอร์ริเชียลสเปซนอกจากมีของเหลวอยู่ก็มีโปรตีนอยู่มีโซลูทมีโฟลิกมีโปรตีนอยู่แต่โปรตีนอาจจะไม่สูงมากโปรตีนที่อยู่ตรงนี้มันก็เข้าไปในเลือดไม่ได้เพราะว่าผนังเป็นไอโนทิเลียมเซลล์มันมีเพอร์เมเบอรี่ที่มันมีตัวกันไว้ใช่ไหมคะโปรตีนมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ในเซอร์ริเชียลสเปซเพราะฉะนั้นโปรตีนที่อยู่ตรงนี้ก็จะดูดของเหลวดูดน้ำมาล้อมรอบมันไว้กันนะคะของเหลวและน้ำที่มาล้อมรอบมันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโปรตีนที่อยู่ที่บริเวณ interstitial space เพราะฉะนั้นเกิด osmotic force due to interstitial fluid protein concentration นะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดแรงขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม2ทิศทางแต่มีแรง2ประเภท4แรงเข้าใจความหมายที่อาจารย์พูดมั้ยแรง2ประเภทก็คือไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์กับออสโมติกเพรสเชอร์นะคะทิศทาง2ทิศทางคือทิศทางของเหลวถูกดึงออกหรือของเหลวถูกดึงกลับเข้าไปในแคปิลารี4แรงก็คือมี capillary hydrostatic pressure PC interstitial fluid hydrostatic pressure PIF osmotic force นะคะซึ่งเกิดจาก protein concentration หรือว่า PIP นะคะโดยเรียกว่า PIP ขณะที่ osmotic force ที่เกิดจาก interstitial fluid protein concentration เรียกว่า PIIF ยังไม่จบปัจจัยที่จะทำให้ของเหลวเคลื่อนเข้าหรือเคลื่อนออกปัจจัยของเหลวเคลื่อนเข้าหรือเคลื่อนออกขึ้นอยู่กับปัจจัยที่3ปัจจัยที่3คืออะไรถ้าคุณนึกถึงลักษณะของแคลอรี่3ประเภทที่อาจารย์ให้คุณดูนะคะปัจจัยที่3เขาเรียกว่า physical property of the capillary membrane นะคะ how leaky they are นะคะคือเขาก็จะถามบอกว่ามันลีกแค่ไหนมันลีกแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูภาพแคปิลารีชนิดที่1ที่มี continuous membrane ระหว่าง endothelial cell แล้วมีไทจังชันเกาะกันมันลีกมั้ยมันเป็นเป็นเมมเบรนที่มันเป็นลีกี้มั้ยคําว่าลีกี้ในฝรั่งต้องเป็นเหมือนภาษาชาวบ้านบอกว่ามันประเภทแบบว่ามันมีรั่วนะคะฉะนั้นกับอีกประเภทหนึ่งที่เป็น discontinuous ของ endothelial cell อย่างเช่นในลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือ physical property ของมันนั่นเองนะคะถ้าคุณนึกภาพไม่ออกข้อ3นี้คุณก็ต้องไปดูแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้อันไหนที่มากกว่ากันนะคะคือ physical property
มาแล้วสีแรงคุณเห็นสีแรงเกิดขึ้นนะคะในสีแรงที่เกิดขึ้นในสีแรงที่เกิดขึ้นทำไมมันถึงยังทำให้เราอยู่ได้ในลักษณะนี้ทำไมเลือดผ่านจาก peripheral circulation มา micro circulation แล้วของเหลวนั้นมันสมดุลกันเราอยู่ได้ในลักษณะร่างกายที่สวยงามสุนัขก็อยู่ในลักษณะร่างกายที่สวยงามเพราะเกิดสมดุลที่เกิดขึ้นเมื่อไรที่ไม่สมดุลเราอาจจะเห็นสุนัขมันตัวแห้งเหี่ยวหรือตรงกันข้ามไม่สมดุลแบบของเหลวรีบออกมาเราอาจจะเห็นลักษณะเป็นบวมน้ำเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่ยังสมดุลอยู่ในเมื่อเราเรียนสรีระเราต้องเข้าใจสมดุลที่เกิดขึ้นในภาวะปกตินะคะสมดุลที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดแคปิลลี่รายที่เชื่อมกับหลอดเลือดแดงนะคะมีแรงดันจากอาร์เทรียลดันเข้ามาไฟเพรสเชอร์ของการดันเข้ามาก็จะสูงมาก PC ก็จะมีค่าสูงเท่ากับ35มิลลิเมตรประหลอดในขณะเดียวกันในเลือดมีโปรตีนก็มีทำให้พายพีเท่ากับ28มิลลิเมตรต่อรอในขณะที่ในของเหลวในส่วนอินเทอร์ติเชียลฟลูอิดจะต้องเก็บให้มันมีค่าน้อยที่สุดต่ำที่สุดนะคะต้องให้มันมีน้อยที่สุดนั้นพายพี PIF เท่ากับ0ในอินเทอร์ติเชียลสเปซก็มีโปรตีนที่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมีค่าพายพี PIFระดับหนึ่งแต่ต่ำมากนะคะในขณะที่เลือดไหลเข้าหลอดเลือดจากหลอดเลือดอาร์เทรียลเข้าแคปิลลี่ทางด้านอาร์เทรียลเองทิศทางของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ในแคปิลลี่มักจะดันให้ของเหลวออกมาทิศทางของออสโมติกเพรสเชอร์เนื่องจากโปรตีนคอนเซนเทรชันในหลอดเลือดจะดึงของเหลวกลับเข้าไปตัว PIF จะมีที่ที่จะดึงดันของเหลวเข้าไปหลอดเลือดตัว PIF มีที่ทางที่จะดึงของเหลวออกมานะคะแต่อันนี้มีค่าสูงนั้นที่ทางยังไม่เกิดเน็ตแรงสมดุลทั้งหมด4แรงที่เกิดขึ้นที่บริเวณนี้เกิดเป็นเน็ตฟิลทรชั่นเกิดการกรองออกมาทำไมเราบอกว่าเน็ตฟิลทรชั่นเพราะว่าคุณเห็นไหมว่า PC 35ลบด้วย PIF นะคะแล้วก็ลบด้วยในส่วนของ osmotic pressure 28ลบ3นะคะจะทั้งหมดหรือสมดุลทั้งหมดทำให้เกิดเป็นแรงที่มีการดันออกมากรองออกมา10มิลลิเมตรต่อรอบเพราะฉะนั้นเกิดเป็น filtration คือการกรองออกมาจากในส่วนของหลอดเลือด capillary เข้าสู่ interstitial spaceสิบมิลลิเมตรต่อหลอดเสร็จแล้วของเหลวก็เคลื่อนผ่านไปตามแคปิลลี่ไปเรื่อยๆแคปิลลี่มันยาวมากนะคะฉะนั้นเคลื่อนผ่านมาไปจนถึงด้านปลายนะแคปิลลี่ปลายที่ต่อกับวีนัสเอ็น PC มันมีค่าต่ำลงเพราะว่าแรงดันของเหลวดันผ่านมาเรื่อยๆท่อยังผ่านหลอดท่อแคปิลลี่ยาวมาเรื่อยแรงดันไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์มันก็จะต่ำลงเหลือแค่15มิลลิเมตรต่อหลอดโปรตีนในเลือดยังคงเดิมเพราะนั้นพาย P 28เหมือนเดิมแต่ว่า PIF ก็ยังเหมือนเดิมคือร่างกายต้องเก็บให้ interstitial space มีของเหลวหรือน้อยมากๆ0มิลลิเมตรต่อรอบโปรตีนที่อยู่ที่บริเวณ interstitial space ยังเท่าเดิม3มิลลิเมตรต่อรอบนะคะเพราะฉะนั้นดูที่บริเวณนี้บริเวณนี้ทิศทางของแรงจะมีทิศทางของการกรองออกดูดกลับกรองออกหักลบกันแล้วนะคะกรองออก15ลบ0ลบด้วย28ลบ3กลายเป็นลบ10มิลลิเมตรต่อรอบเห็นความต่างไหมลบ10มิลลิเมตรต่อรอบนั่นคือทิศทางที่จะจันให้โซลูทฟลูอิดกลับเข้าไปยังแคปิลลารีมีแรงดัน10มิลลิเมตรต่อรอบเพราะฉะนั้นแรงนี้นะคะแทนที่จะเรายังเรียกว่าเป็นเน็ตฟิลเทอร์ชันได้แต่ทิศทางของการเกิดก็คือเกิดแอบซอร์ปชันคือดูดกลับเข้าไปในแคปิลลารีนะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมตรงนี้เกิดฟิลเทอร์ออกมาตรงนี้เกิดแอบซอร์ปกลับเข้าไปเพราะฉะ
นั้นในหนึ่งแคปเจอรี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลเตอร์ออกมาฟิลเตอร์ออกมาน้อยลงฟิลเตอร์น้อยลงแล้วก็แอบซอบ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 เพราะฉะนั้นสมดุลการทั้งเส้นเลยของทั้งแคปเจอรี่ตั้งแต่อาร์เทเรียลเอ็นกับไปถึงทางด้านวีนัสเอ็นนะคะเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นนะคะเกิดนะคะการฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์แอบซอบฟิลเตอร์ออกมาแอบซอบกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นแรงนั้นเกิดจากแรงสีที่ผ่านไฮโดรสแตติกฟอร์สกับออสโมติกฟอร์สจะเกิดการฟิลเตอร์แอบซอบได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับฟิสิกอลพรอพเพอร์ตี้หรือคุณเรียนไปที่ที่เมมเบรนของมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นณวันนี้อาจารย์จะหยุดเรียนเท่านี้แล้วก็วันอังคารหน้านะคะวันอังคารหน้าน่าจะมีแลบนะคะเป็นแลบที่สุดท้ายและแลบสุดท้ายที่จะมีอยู่วันอังคารหน้าเราจะทำต่อด้วยแรงทั้ง4แรงเมื่อมันสมดุลมันเป็นอย่างไรเมื่อไม่สมดุลเป็นอย่างไรไม่สมดุลแล้วทำให้เกิดวงน้ำหรือไม่สมดุลแล้วทำให้เกิดดีไฮเดรตลักษณะเป็นอย่างไรเราต้องเข้าใจแรงสีแรงนี้นะคะแรงสีแรงเป็นธรรมชาติไม่ต้องท่องจำพอไปถึงอยู่ในคลินิกแล้วมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้แต่ถ้าเราไปใช้วิธีท่องจำไม่ใช้วิธีเข้าใจแบบธรรมชาติคุณก็ต้องไปท่องจำต่อตอนอยู่คลินิกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามอะไรก็ไปถามที่ข้างนอกเนื่องจากเวลามันน้อยแล้วขอบใจมากนะคะคราวที่แล้วเราทิ้งเอาไว้แรงสีแรงที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของแคปเจอรี่ซึ่งมีผลทำให้เกิดการฟิลเตอร์ชันหรือว่าแอบซอร์ปชันกลับมานะคะซึ่งก็ขอทุกคนนิดนึงคือแรงที่สี่ก็จะเป็นแรงที่เกี่ยวกับไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์แล้วก็แรงที่เกิดขึ้นจากความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสมานะคะหรือว่าในอินเตอร์เนชั่นแนลสเปซซึ่งก็ได้แก่แคปเจอรี่ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ซึ่งเราให้โดยย่อว่าPC ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นของเหลวที่อยู่ในส่วนของ interstitial space เราก็จะเป็น interstitial fluid hydrostatic pressure หรือว่า PIF ในขณะที่แรงที่เกิดจากการความเข้มข้นของโปรตีนซึ่งอยู่ในพลาสมาหรือแรงที่เกิดจากความเข้มข้นของโปรตีนซึ่งอยู่ในบริเวณ interstitial space ก็จะกลายเป็นแรงที่เรียกว่า osmotic forceนะคะซึ่งเกิดจากพลาสมาโปรตีนคอนเซนเทรชันเราก็ให้ตัวย่อว่า PIP นะคะถ้าโปรตีนที่อยู่ในอินสเตอร์เนชั่นสเปซเราก็ให้ว่าแรงนั้นคือ PIF นั่นเองนะคะแล้วเวลานะคะในภาพที่สมดุลนะคะแรงทั้งสี่เนี่ยจะอยู่ในสภาวะสมดุลก็เป็น net filtration pressure ก็เท่ากับ PC ลบ PIFลงด้วย PIP ลบ PIF แต่ถ้าหากว่าเรามองนะคะมองที่ปลาย2ด้านคือ Capillary ที่ทางด้าน Arterial End กับ Capillary ที่ทางด้าน Venous End เราก็จะพบว่าเนื่องจากว่า Capillary ทางด้าน Arterial End เนี่ยรับเลือดมาจาก Arterio เพราะฉะนั้นนะคะแรงดันนะคะภายในหลอดเลือด Capillary Hydrostatic Pressure ก็จะมีค่าสูงมาก35มิลลิเมตรต่อหลอดในขณะที่ความเข้มข้นของโปรตีนจะมีค่า1ซึ่งทำให้มีค่า PIP เท่ากับ28มิลลิเมตรต่อหลอดและที่ interstitial space เนี่ยจะมีนะคะ hydrostatic pressure ที่ต่ำมากนะคะเข้าใกล้กับ0มิลลิเมตรต่อหลอดแล้วก็ PIF มีค่าคงที่ค่า1นะคะเนื่องจากความเข้มข้นของโปรตีนที่มีอยู่ที่บริเวณ interstitial space เพราะฉะนั้นที่ arterial end พอเราคำนวณนะคะแรงทั้งสี่แล้วเราก็จะพบว่ามันทำให้เกิดการกรองของเหลวออกมาข้างนอกเพราะว่ามันเกิดเป็น net filtration pressure ต้องเท่ากับ35ลบด้วย0แล้วก็ลบด้วย28ลบด้วย3เท่ากับ10มิลลิเมตรต่อหลอดมีแรงที่พยายามผลักให้ของเหลวออกมาจาก capillary ด้วยแรง10มิลลิเมตรต่อหลอดแต่ถ้าหากว่ากลับมาดูที่ทางด้านcapillary ที่ทางด้าน venous end นะคะเราก็จะพบว่า hydrostatic pressure ของมันลดต่ำออกมาเพราะว่ามันมีการเคลื่อนของเหลวมาผ่าน capillary ที่เป็นระยะทางยาวนะคะเพราะฉะนั้นแรงดันมันลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะฉะนั้นในขณะเดียวกันแรงดันที่ลดน้อยลงเนื่องจากว่าของเหลวมันถูกดึงออกมาที่ interstitial space นะ
ภายในก็จะมีของเหลวที่ลดน้อยลงแล้วก็ทำให้ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เนี่ยมีค่าต่ำลงเหลือแค่15มิลลิเมตรต่อหลอดแต่ความเข้มข้นของโปรตีนภายในยังคงเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทายพีเท่ากับ28มิลลิเมตรต่อหลอดแล้วก็อินสแตนเชียลสเปซก็ยังมีของเหลวที่น้อยอยู่เสมอและก็มีค่านะคะ PIF เท่ากับ0มิลลิเมตรต่อหลอดความเข้มข้นของโปรตีนภายนอกคงเดิมทำให้มีออสโมติกเพรสเชอร์เท่ากับ3มิลลิเมตรต่อหลอดดังนั้นนะคะทางด้านที่บริเวณนี้นะคะเราก็จะพบว่าแรงด้านสีแรงจะมีแนวโน้มที่ทำให้ของเหลวถูกผลักดันกลับเข้าไปในหลอดเลือดแคปิลลารีนั่นก็เรียกว่าลักษณะที่ว่าเกิด absorption นะคะเกิด absorption ดูดกลับเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นNet filtration pressure เท่ากับ15ลบ0ลบด้วย28ลบ3เท่ากับลบ10มิลลิเมตรต่อหลอดนะคะเพราะฉะนั้นมันมีทิศทางที่จะผลักดันให้ของเหลวไหลกลับเข้าไปในหลอดเลือดแคปิลลารีเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามีแรง10มิลลิเมตรต่อหลอดซึ่งมีแนวโน้ม favoring คือแนวโน้มคือผลักดันให้ไปเกิดกระบวนการ absorption เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นแรงทั้ง4ก็hydrostatic force กับ osmotic force ซึ่งเราก็ทราบอยู่นะคะในขณะเดียวกันอันนี้คือพูดถึงที่ capillary ชนิดเดียวแต่ว่า capillary แต่ละแห่งมีลักษณะที่มันเป็นรูปูนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเราเรียนในลักษณะของ capillary ที่แตกต่างกันแล้วใช่ไหมแต่ละอวัยวะก็จะมีแรง filtration กับ absorption ที่มีความต่างกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนะคะ coefficient ที่เกิดขึ้นที่ผนังของ capillary ด้วยนะคะนั่นก็คือเป็น coefficient เท่ากับนะคะในส่วนของแม้ตัว kf เนี่ยเป็น capillary filtration coefficient ซึ่งมีค่าเท่ากับ lp คูณด้วย a a มันเป็นพื้นที่หน้าต่างนะคะเป็น exchange surface area พื้นที่หน้าต่างของนะคะของบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนกันในขณะที่ KF เนี่ยเปลี่ยนไปตาม permeability นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ permeability ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของ capillary ใช่ไหมคะว่ามี endothelial end ที่ endothelial cell ที่เป็นลักษณะแบบไหนนะคะมีไทจังชั่นไหมหรือว่าลักษณะที่ห่างอยู่ห่างกันรวมหรือลักษณะเป็นซีเนสเตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ permeability ของมันด้วยแล้วก็exchange surface area นะคะฉะนั้นทางด้าน arterial end ก็จะมีแรงที่ทำให้เกิดนะคะ filtration ถ้าเป็นปีนักไซน์ต้องเกิด absorption นะคะทีนี้เราไปคำนวณในอวัยวะเราเห็นแล้วว่าหลอดเลือดแคปิลลารี1เส้นนะคะทางด้านอาร์เทเรียลเอ็นเกิดฟิวเรชั่นออกมาของเลวออกมานะคะทางด้านวีนัสเอ็นมีการดูดกลับนะคะแอบซอบกลับเพราะฉะนั้นออกมาแล้วก็ดูดกลับออกมาแล้วก็ดูดกลับอันนี้ก็จะทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าต้องสมดุลใช่ไหมคะถ้ามีการฟิวเรชั่นออกมาแต่ดูดกลับน้อยเพราะฉะนั้นของเลวก็จะค้างอยู่ที่บริเวณเนื้อเยื่อหรือว่าบริเวณ interstitial space ก็เกิดลักษณะบวมน้ำขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะในร่างกายของสัตว์ที่ปกตินะคะเนื้อเยื่อตรงนั้นจะต้องมีการสมดุลกันซึ่งเกิดลักษณะที่เรียกว่าทฤษฎีที่เรียกว่า Starling hypothesis ต้องสมดุลระหว่าง hydrostatic กับ osmotic force นะคะฉะนั้น Starling hypothesis บอกว่าอย่างไรเขาบอกว่า balance between hydrostatic and osmotic pressure need to know แล้วก็วงเล็บไว้ไม่น้อยบอกว่าหรืออาจจะเล็กน้อย net water flow เพราะฉะนั้นทำไมถึงพูดบอกว่าไม่มี net water flow เลยเพราะว่าเราดู capillary หนึ่งเส้นทางด้านอาร์เทเรียลเอ็นเป็นไงคะกรองออกมาพอไปถึงทางด้านวีนัสเอ็นเป็นไงคะดูดกลับเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนไม่มีการเคลื่อนที่ของเหลวเลยใช่ไหมคะในแคปิลลารีทั้งเส้นเลยถูกไหมคะเพราะเราต้องฟองทั้งระบบทางด้านอาร์เทเรียลเอ็นแคปิลลารีที่ต่ออาร์เทเรียลเอ็นมีการกรองออกแล้วกรองออกน้อยลงแล้วก็มีการดูดกลับมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งระบบคือเปรียบเสมือนนะคะเปรียบเสมือน no net water flow เลยนะคะหรือถ้ามีก็มีหลงเหลืออยู่เล็กน้อยเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ที่หลงเหลืออยู่เล็กน้อยเนี่ยเราจะทำให้มัน
หายไปได้อย่างไรนะคะฉะนั้นถ้าเรามองภาพรวม fluid movement across the capillary wall ก็จะต้องเท่ากับ force for outward movement of fluid แรงที่ขับให้ของเหลวออกมาก็คือเป็นเกิด filtration force ลบด้วย force for inward movement of fluid แรงที่ดึงดูดของเหลวดึงของเหลวกลับเข้าไปในส่วนของ capillary นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งมันก็คือ absorption force นะคะถ้าเรามองภาพรวมคำนวณมานะคะ Fm หรือว่า fluid movement นะคะใน capillary นะคะ wall เนี่ยมีค่าเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีนะคะเราคำนวณเป็น flow ของมันก็เป็นมิลลิลิตรต่อนาทีก็จะเท่ากับค่านะคะ coefficient เนี่ยนะคะคูณด้วยส่วนของ filtration force ก็คือค่า hydrostatic pressure ใน capillary บวกด้วยนะคะ osmotic pressure ใน interstitial space เพราะว่ามีแนวโน้มคือดึงออกมาจากหลอดเลือดเป็น filtration force ในขณะที่นะคะอันนี้ก็เป็น filtration force ในขณะที่เป็น absorption force เท่ากับนะคะ interstitial hydrostatic pressure นะคะบวกด้วย osmotic pressure ที่อยู่ใน capillary ซึ่งเกิดจากความเข้มข้นของ plasma protein เพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้มีแนวโน้มคือดูดของเหลวกลับเข้าไปใน capillary ก็เป็น absorption force นะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะ filtration force ก็คือ2แรงนี้รวมกันถ้าเป็น absorption force ก็คือ2แรงนี้รวมกันนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น force for outward movement of fluid 2แรงนี้เป็น filtration force ถ้า force for inward movement of fluid ก็เป็น2แรงนี้เป็น absorption force นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่ามันจะต้องสมดุลกันระหว่างการกรอออกมากับการดูดกลับเพราะฉะนั้นถึงจะทำให้ net water flow เข้าใกล้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นที่สมดุลของสารที่ปกติจะมี net water flow นะคะเปรียบเสมือนว่าเท่ากับศูนย์คือออกมาเท่ากับดูดกลับออกมาเท่ากับดูดกลับอย่างนี้เสมอนะคะทีนี้ให้ค้างไว้ในใจว่าทำไมอาจจะมีบอกว่าหรืออาจจะมีการ water flow นะคะเล็กน้อยอันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลืองนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในธรรมชาติมันเข้าใกล้ศูนย์มากๆอาจจะมีหลงเหลือของเหลวหลงเหลืออยู่ที่ interstitial space อยู่บ้างนะคะแต่ก็มีเรื่องของระบบน้ำเหลืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสมดุลที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องจินตนาการต่อนะคะว่าcapillary network ร่างแผ่ของหลอดเลือดฝอยเนี่ยนะคะมันรับเลือดมาจากหลอดเลือด arterial นะคะซึ่งเป็นนะคะ peripheral artery แล้วก็เป็น resistant artery แล้วก็มาแตกแขนงเป็นร่างแผ่ของหลอดเลือดฝอยและแขนงนั้นก็ไปรวมกันที่จะไปรวมเข้าสู่หลอดเลือดดำนะคะนี้เราต้องคำนวณว่าต้องจินตนาการว่า hydrostatic pressure ใน capillary เนี่ยจะมากจะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างที่เคยบอกไว้ให้เนื่องจากว่า capillary มันเป็นท่อที่เป็น passive ทิ้งใช่ไหมคะเป็นท่อที่มีแค่ endothelium ล้อมรอบเพราะฉะนั้นภายในของมันจะมีแรงดันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาตรของเลือดที่มันจุอยู่ภายในนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในส่วนของ arterial end แรงดันของหลอดเลือด arterial เนี่ยนะคะจะสูงมากดันขับดันให้เลือดเข้าสู่ capillary นะคะแต่อย่าลืมว่าจากที่เราเรียนก่อนหน้านี้นะคะปลายแขนงที่จะแตกแขนงเข้าสู่หลอดเลือดฝอยเนี่ยมันก็จะมีสฟิงเตอร์ใช่ไหมคะเป็นพรีแคปิลลารีสฟิงเตอร์อยู่นะคะก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่ล้อมรอบอยู่ก็เป็นตัวควบคุมให้เลือดเข้ามากหรือน้อยนะคะพอเลือดเข้ามาอยู่ในของร่างแผ่นของหลอดเลือดฝอยแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผ่านไปยังรูโหว่ไปยังหลอดเลือดดำนะคะในก่อนที่จะเข้าหลอดเลือดดำมันก็จะมีสฟิงเตอร์แต่ว่าสฟิงเตอร์มันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวบรวมไปสู่ส่วนของหลอดเลือดดำเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยที่ทำใ
capillary hydrostatic pressure เนี่ยมีค่าสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับอันที่หนึ่งนะคะ arterial resistance ค่าหลอดเลือด arterial มีแรงต้านทานสูงเป็นไงคะแรงดันขับดันของเลือดที่จะเข้าสู่ capillary จะมากหรือน้อยอันนี้จะต้องขอกลับไปถึงสไลด์หนึ่งที่เราเรียนแรกๆขอให้ดูนิดหนึ่งนะคะจำสไลด์นี้ได้ไหมเวลา arterial vessel constriction หรือ arterial vessel dilate เห็นไหมว่าเวลา arterial vessel constriction นะคะ blood pressure ที่จะเข้าสู่ทางช่วงขาเข้า capillary หรือช่วงขาออกจาก arterial เนี่ยจะมีค่าต่ำกว่าปกติแต่ถ้า arterial vessel dilate blood pressure ที่กำลังจะเข้า capillary จะสูงกว่าปกติหรือเป็น blood pressure ที่กำลังขาออกจากarterial นะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูที่กล้ามแผลเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ hydrostatic pressure ใน capillary ก็คือ arterial pressure นะคะแล้วถ้าหากว่า pre-capillary sphincter มีการ constrictionเลือดก็จะโฟลว์เข้าไปในแคปิลลารีได้มากหรือน้อยคะได้น้อยใช่ไหมคะเพราะว่ามันคอนสตริกชันเพราะฉะนั้นไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ในนี้จะสูงหรือต่ำกว่าปกติก็จะต่ำกว่าปกตินั่นเองนะคะเพราะว่าปริมาตรของเลือดที่จะโฟลว์ในร่างแขนก็จะน้อยลงนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องดูปัจจัยนะคะพรีแคปิลลารีสฟิงเตอร์นะคะตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าในส่วนของ post capillary resistance ซึ่งก็คือหลอดเลือดดำเนี่ยนะคะตรง post capillary resistance หลอดเลือดดำมีค่าสูงหลอดเลือดดำอาจจะมีการ veno constriction จินตนาการถ้าหลอดเลือดดำ veno constriction เกิดขึ้นเป็นไงคะ capillary blood flow จะ flow ไปยังหลอดเลือดดำได้ดีหรือได้ยากขึ้นอันไหนคะมันก็จะโฟลว์ไปได้ยากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือดก็จะคั่งอยู่ในส่วนของร่างแผลของหลอดเลือดฝอยพอเลือดคั่งอยู่ในร่างแผลของหลอดเลือดฝอย capillary hydrostatic pressure จะมีค่าเป็นไงจะมีค่าเป็นไงคะไม่ตามไม่ทันใช่ไหมคะจินตนาการว่ามีเลือดคั่งอยู่ในหลอดเลือดฝอยมากๆค่า PC หรือ capillary hydrostatic pressure จะเป็นไงคะสูงขึ้นหรือลดน้อยลงใครว่าสูงขึ้นโอเคนะก็แสดงว่ามองเห็นภาพนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าสูงขึ้นนั่นเองนะคะคุณก็จะมองเห็นภาพว่าปัจจัยที่ตัวหลอดเลือดดำก็มีผลต่อ capillary hydrostatic pressure ปัจจัยที่ arterial ก็มีผลต่อ capillary hydrostatic pressure เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่อธิบายสมการนี้เพราะสมการนี้ต้องพยายามที่จะคำนวณให้เราเห็นว่านะคะในส่วนของนะคะ capillary hydrostatic pressure มีผลกระทบมาจากอะไรบ้างก็มีผลกระทบมาจากนะคะ arterial pressure venous pressure แล้วก็ pre capillary resistance กับ post capillary resistance นั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือปัจจัยที่มีผลต่อcapillary hydrostatic pressure เพราะฉะนั้นเวลาต่อไปนี้เวลาเราจินตนาการต่อไปว่าพอมีผลกระทบอะไรต่อ arterial หรือ venous แล้วจะมีผลอะไรที่ในส่วนของร่างแขนของหลอดเลือดฝอยซึ่งนะคะมันจะมีผลกระทบต่อแรงสีแรงโดยเฉพาะ capillary hydrostatic pressure ก็คือค่า PC พอมันมีผลกระทบต่อค่า capillary hydrostatic pressure มันก็จะมีผลต่อ absorption หรือ filtration ถูกไหมคะเพราะว่าถ้ามีเราจินตนาการต่อถ้ามี capillary hydrostatic pressure สูงๆแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิด filtration หรือจะเกิด absorption ใครว่าจะเกิด absorption ใครว่าจะเกิด filtration นะคะนะคะอย่างน้อยก็จะมีเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ที่อาจารย์พยายามอธิบายให้เห็นว่าตัว capillary hydro
orthostatic pressure มีปัจจัยมาจากผลกระทบมาจาก arteriovenous pressure กับ venous pressure แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ recovery sphincter กับ postcapillary sphincter นะคะหรือ resistance แล้วก็จะทำให้ค่า PC มีค่าสูงขึ้นหรือลดน้อยลงการปรับเปลี่ยนค่า PC ตรงนี้มีผลกระทบทำให้เปลี่ยนแปลงว่าจะเกิด absorption หรือว่า filtration นะครับฉะนั้นเราก็มาดูซิว่าเมื่อไรก็ตามที่ความไม่สมดุลเกิดขึ้นพอความไม่สมดุลเกิดขึ้นในต่อกระบวนการ filtration และ absorption จะมีผลอะไรนะคะเขาบอกว่า disturbance of hydrostatic and osmotic force balance นะคะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดการดูดกลับมากกว่าปกติหรือถ้าหากว่าทำให้มีการกรองออกมามากกว่าปกติเราเรียกภาวะแต่ละภาวะว่าอย่างไรถ้าหากว่าเกิดความไม่สมดุลของแรงไฮโดรสแตติกกับออสโมติกฟอร์ซแล้วเป็นผลให้เกิดการดูดกลับมากกว่าการกรองออกมา absorption in excess of filtrationabsorption มากกว่า filtration ผลก็คือทำให้เนื้อเยื่อนั้นเกิดภาวะที่เรียกว่า dehydration หรือว่าภาวะสภาวะขาดน้ำนะคะ dehydration เขาบอกว่า loss of water from tissue นั่นคือเนื้อเยื่อสูญเสียน้ำออกไปเข้าไปอยู่ใน capillary นะคะเพราะว่ามีการ absorb นะคะมากกว่า filtrateก็มีการดูดกลับของเหลวกลับเข้าไปในแคปเลอรี่มากกว่าที่จะมีการกรองออกมานั่นก็คือเนื้อเยื่อก็จะสูญเสียนะคะของเหลวออกไปแต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้าหากว่าความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างแคปเลอรี่ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์กับออสโมติกเพรสเชอร์แล้วมีผลทำให้ filtration in excess of absorptionการกรองเกิดขึ้นมากกว่าการดูดกลับพอมีการกรองมากกว่าการดูดกลับเพราะฉะนั้นของเหลวมันจะค้างอยู่ที่บริเวณ interstitial space จะทำให้เกิดภาวะบวมน้ำหรือว่าเอดิม่านะคะฉะนั้นภาวะบวมน้ำหรือเอดิม่าก็บอกว่าเป็นการสะสมของเหลวใน interstitial space นะคะ accumulation of fluid in the interstitial spaceนั่นเองนะคะฉะนั้นหลักการง่ายๆมีอยู่สองอย่างเวลาเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นคือลักษณะไม่สมดุลคือดูดกลับมากกว่ากรองออกก็เกิด dehydration เนื้อเยื่อสูญเสียของเหลวถ้าหากว่ากรองออกมามากกว่าดูดกลับเป็นไงคะก็ทำให้เกิดภาวะ edema หรือบวมน้ำเกิดขึ้นนะคะ